เหตุการณ์ที่จิ๊บวสุเฉียดตายจากการใช้แรงวิ่งขึ้นเขาเพื่อไปขอจ้าจ๋าแต่งงานทำให้จ้าจ๋ายังคงจำฝังใจมาจนถึงทุกวันนี้เธอจะก้าวผ่านเรื่องนี้ไปได้อย่างไรไปชมพร้อมกันเลยครับไอเนี้ยมันดูฮานะแต่ว่าในเหตุการณ์จริงอะฮาแบบนี้ปะไม่ฮาเลย มันเป็นยังไงคุณมันไม่มีใครเลยอะค่ะมันคือแบบพี่จิ๊บเขานอนแบบมันเป็นเตียงเป็นเตียงอะไรอยู่ในรถในรถไฟอันนั้นคือรถไฟอะไรรถไฟสายหลังคาโลกความสูงตอนนั้นอยู่ในระดับที่เกิน 5,000 เมตรแน่นอนแต่ว่าในรถไฟก็จะมีอากาศนะคะที่มันปรับให้แบบมนุษย์อยู่ได้ใช่ค่ะแต่เพียงแต่ว่าพี่จี๊บอ่ะก่อนหน้านั้นวันนึงเขาไปวิ่งเขาขึ้นไอ้ภูเขาเนินๆเนี้ยค่ะไปวิ่งตะโกนแบบแล้วพอดีร่างกายมันที่ทิเบตอ่ะนะใช่พี่รู้ไหมอากาศมันบางอ่ะเขาห้ามทำอะไรเร็วๆอ่ะพี่ใช่ๆต่อเนื่องมาจากฉากเมื่อกี้ซึ่งเป็นเรื่องจริงก็คือว่าอะไรฮะไอ้ก่อนหน้านั้นเนี่ยก็คือที่วิ่งที่ว่าเนี่ยก็คือจะขอเขานั่นแหละเขาไม่ยอมตามขึ้นเนินเขามาคือในฉากนี่มันย่อให้เห็นว่าเหมือนอยู่ข้างบนแล้วแต่จริงๆก็ไม่ใช่จริงๆมันขึ้นทุกคนอยู่ข้างล่างทุกคนอยู่ข้างล่างไกลมากมันสามเนินเราก็ขึ้นไปแค่จูงไกด์ขึ้นไปคนเดียวบอกแล้วก็บอกไกด์เดี๋ยวนั้นเลยว่าเนี่ยครับเดี๋ยวกำลังจะขอจ๋าแล้วนะแล้วไกด์ก็ตกใจเฮ้ยพี่เหรอเห็นแต่ข่าวว่าเป็นแฟนมานานพี่อยู่นี่บอกขอยืมมือน้องไกด์เนี่ยช่วยถ่ายคลิปไว้ให้หน่อยเดี๋ยวผมจะไปตามจ๋าขึ้นมาทีนี้พอเราเดินลงไปเนี่ยมันตะโกนไม่ได้ยินไงเราก็โบกมือให้ขึ้นไอ้คนนี้ไม่รู้เรื่องไม่ยอมขึ้นเขาทำอย่างนี้อ่ะบอกให้ขึ้นมาขึ้นมาแล้วคุณคิดว่าบายบายคิดว่าบาย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 ก็เลยวิ่งเอาเขาวิ่งมาจูงจ๋าเราวิ่งพาขึ้นไประหว่างมันก็แบบไม่ไปอะไรเงี้ยคือจ๋าไม่เห็นไกด์ว่าอยู่ตรงนั้นอันนี้คือเหตุการณ์ก่อนที่จะเกิดอาการป่วยนี้ซึ่งเพราะเขาวิ่งเขาเสียงดังเพราะเขาทำอะไรเร็วๆแรงๆเนี่ยมันเลยทำให้ในร่างกายของเขาอ่ะความดันมันไม่โอเคเลยอ่ะพอเขาไปอยู่ในจุดที่สูงกว่านั้นเนี่ยตัวเขาร้อนหน้าเขาบวมเมื่อกี้ผมเห็นที่ตายเขาเล่นเขาเอานิ้วไปอังใช่จะเป็นคนแบบอย่างเงี้ยขนาดนั้นเลยเหรอคุณเพราะแต่รู้สึกอกเขาไม่กระเพื่อมไงคือนอนใช่ไหมเขานอนก็นอนไงๆอ่ะแล้วก็เหมือนกับเหมือนมันนิ่งไปอ่ะคุณซีเหมือนนอกน้ำอ่ะคือเหมือนซีนอนแล้วแบบหลับแล้วก็ลึกไปเรื่อยๆแล้วไม่อยากตื่นไม่อยากขยับไม่รับรู้อะไรเงี้ยจริงๆแล้วนะคุณซีจ๋ามีเรื่องนึงที่จ๋าแบบจ๋าไม่เคยเล่าเลยคือส่วนตัวจ๋าเองอ่ะจ๋าเป็นคนจากกลัวรถไฟจ๋าไม่ชอบรถไฟจ๋าเคยเจอเหตุการณ์ที่รถไฟชนคนต่อหน้าต่อตาจ๋าจริงที่ต่างประเทศจ๋ากำลังจะเดินขึ้นไปแล้วก็รถไฟกำลังจะมาแล้วมีคุณยายเดินข้ามรางรถไฟพร้อมเข็นตะกร้าเนี่ยแล้วคุณยายเขาข้ามไม่ทันรถไฟเบียดร่างคุณยายเนี่ยปึ๊บต่อหน้าจ๋าเลยแล้วจ๋ากลัวมากจ๋าเป็นคนกลัวรถไฟแล้วทริปเนี้ยที่มันมีพี่จิ๊บบอกจ๋าจะขึ้นรถไฟสายหลังคาโลกจ๋าจะไม่ไปจ๋าไม่ชอบรถไฟแต่เขาอ่ะเป็นคนบอกว่าอย่ากลัวไปกับพี่จะพาไปเองทีเนี้ยเขาเป็นคนคุณซีนเหรอไหมชานชลากับรถไฟมันจะมีร่องตรงเนี้ยมืดดำๆอ่ะครับมันเป็นร่องมืดที่แบบใหญ่มากในใจของจ๋าหลุมตรงนั้นน่ะมันเป็นหลุมที่จ๋าเคยมีภาพเยอะมากเกี่ยวกับชีวิตของจ๋ากับรถไฟอ่ะแต่พอเขาจับมือจ๋าแล้วฆ่ามันไปอ่ะจ๋าวางใจแล้วที่จะไปกับเขาเขาเป็นคนพาจ๋าไปเองแต่พอเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นอ่ะมันทำให้จ๋ารู้สึกว่ามันไม่มีความหมายอ่ะจ๋าไม่อยากเข้ารถไฟอีกแล้วทำไมรถไฟมันมีอะไรที่มันแบบมันแย่สำหรับประสบการณ์ของจ๋ามากเกินไปแล้วอะไรเงี้ยนะวันนั้นอะแล้วพอเขาพูดแบบนั้นพี่จิ๊บว่าไงพี่พาขึ้นเครื่องบินเลยจ้ะรู้เรื่องอ่ะโอเคไปชมละครกันต่อครับฮัลโหลจ๋าฮัลโหลฮัลโหลนี่พี่โทรไปต้อง 6-7 ครั้งแล้วเนี่ยทำไมไม่รับสายฮะทำไมอะไรฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลโทรศัพท์กูก็เก่าเหมือนมากท่านนั่งก็เหมือนโอ้กลับมานะจะคุยกันให้รู้เรื่องหน่อยไปไหนเนี่ยไม่เห็นมาสักทีจ๋าพี่โทรไปเนี่ยทำไมไม่รับโทรศัพท์พี่ฮะเอ้าพี่เป็นอะไรเนี่ยก็พี่เป็นห่วงจ๋าไงทำไมจ๋าไม่รับโทรศัพท์พี่ก็จ๋าทำงานจ๋ายุ่งอยู่แล้วแค่ไม่รับนี่พี่เป็นอะไรจ๋าไม่เคยให้ความสำคัญกับพี่เลยใช่ป่ะ
ฮะไม่ให้ความสำคัญอะไรคนเรามันไม่ต้องคุยกันตลอดเวลาแล้วอีกอย่างโทรศัพท์พี่อ่ะมันก็เก่าแล้วเนี่ยเวลาโทรมันคุยไม่รู้เรื่องพี่ต้องเปลี่ยนแล้วแล้วถ้าอีกหน่อยพี่เกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นมาติดต่อไม่ได้ทำไงเอ้าพี่จ๋าแช่งพี่เหรอฮะไม่ได้แช่งเหมือนได้ใจเลยเป๊ะแช่งพี่เหรอไม่ได้แช่งก็แค่บอกว่าเออถ้ามันควรจะเปลี่ยนได้แล้วจ๋าไม่เคยให้ความสำคัญกับพี่เลยใช่ไหมคะวุ้ยพูดค่ะอีกแล้วอะพูดค่ะมันไม่ดีเหรอคะก็เวลาทะเลาะกันก็ไม่ต้องพูดค่ะก็ได้ไหมก็พี่เป็นคนแบบนี้ค่ะพี่ก็ไม่ชอบเหมือนกันไอ้คนที่ไม่เรียบร้อยอ่ะเออพี่ชอบผู้หญิงเรียบร้อยนะคะอ้าวแล้วพูดอย่างนี้ได้ไงแล้วอย่างกับพี่ดีนักอ่ะแล้วก็ไม่ต้องเป็นเฟรนลี่ให้มากๆนะคือพี่ไม่ชอบคนเฟรนลี่เข้าใจปะคะพูดค่ะอีกแล้วอ่ะก็พี่เป็นคนแบบนี้ค่ะเออเป็นคนแก่หัวโบราณค่ำคืนไงโทรศัพท์ก็ไม่เปลี่ยนไม่รู้จักตามกระแสอ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยพี่ก็ไม่ชอบด้วยพวกปากไวเนี่ยชอบใช้อารมณ์ตายแล้วเออว่าจะปากไวเหรอก็ใช่ไงคะว่าจะปากไวเหรอใช่ไงคะว่าปากไวเหรอไปเลยจ๋าจ๋าทำแบบนี้กับพี่เหรอคะมันขายอีกแล้วอ่ะไม่ค้างก็ได้พี่เจี๊ยบเหมือนเหมือนพี่เจี๊ยบเหมือนเหมือนพี่เจี๊ยบพี่เจี๊ยบโอเคไหมอ่ะเฮ้ยนี่ต้องขอขอบคุณนะครับศิลปินรับเชิญของเรานะครับเล่นเป็นคุณจ๊ะจ๋าและพี่จิ๊บนะครับน้องตายชุติมาและน้องก๊อฟอนุวัฒน์ครับตายตายฉากสุดท้ายเนี่ยได้ใจสุดนิดเดียวนั่นเองว่าถีบเบาไปหน่อยถีบเบาเพราะว่าของจริงแรงกว่านั้นเยอะอันนี้สุดแรงนะคะสุดแรงขอบคุณก๊อฟมากขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับสตอรี่ความรักของทั้งคู่จะเป็นอย่างไรรับชมต่อช่วงหน้าครับ